เราจะขอแถลงนะตั้งแต่ที่8ปีประยุทธ์จันทร์โอชาที่ได้เข้ามาบริหารประเทศความเลวร้ายในช่วงปีที่ผ่านมาที่ประเทศไทยต้องอยู่ภายใต้รัฐบาลเผด็จการประยุทธ์จันทร์โอชาประชาชนถูกปิดกั้นเสรีภาพเป็นอย่างมากจนถึง องค์กรระดับโลกก็ได้จัดลำดับประเทศไทยด้านประชาธิปไตยแล้วก็สิทธิเสรีภาพที่อยู่ในเกณฑ์ที่ถดถอยก็คือไม่มีเสรีภาพความเลวร้ายรัฐบาลเผด็จการประยุทธ์จันทร์โอชาเศรษฐกิจปากท้องให้กับประชาชนได้มิหนำซ้ำรัฐบาลเผด็จการการบริหารประเทศด้วยการกู้เงินกว่า10ล้านล้านสร้างภาระให้กับประชาชนต้องมาใช้หนี้แทนรัฐบาลที่ประชาชนไม่ได้ก่อความเลวร้ายต่อมารัฐบาลเผด็จการไม่มีน้ำยาในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเพราะหน่วยงานองค์กรคนของรัฐเผด็จการเป็นผู้ทำเสียเองไม่ว่าจะเป็นทุนจีนสีเทาการคอร์รัปชันในวงการตำรวจทหารหรือแม้แต่สว.250ซึ่งเป็นองคาพยพเผด็จการประยุทธ์จันทร์โอชาในช่วงเวลาที่ผ่านมาของการเคลื่อนไหวของกลุ่มราษฎรและประชาชนได้ออกมาเรียกร้อง3ข้อเรียกร้องข้อเรียกร้องแรกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องลาออกรวมทั้งองคาพยพเผด็จการต้องหมดไปจากการเลือกตั้งครั้งนี้เรามีข้อเรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่ประชาชนต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและข้อเรียกร้องที่3ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์แม้ว่าทั้ง3ข้อเรียกร้องยังไม่เป็นตามเป้าหมายสูงสุดที่ตั้งไว้ที่พวกเราราษฎรและประชาชนได้มีการเคลื่อนไหวแต่ในระหว่างการต่อสู้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากผลสำรวจโพลต่างๆนายกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ในลำดับท้ายๆและในการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนจะลงโทษประยุทธ์จันทร์โอชาและไม่ให้กลับเข้ามาในสภาผู้แทนราษฎรอีกกระแสของประชาชนออกมาเรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับและในการเรียกร้องของพวกเราในปีที่ผ่านมาก็มีการแก้รัฐธรรมนูญแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญที่ประชาชนหรือว่าฝ่ายพวกเราเรียกร้องไว้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าในการที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีการเลือกตั้งโดยมีบัตร2ใบและถือว่าการเรียกร้องของราษฎรแล้วก็ประชาชนมีการพูดประเด็นการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา12ในสภาผู้แทนราษฎรสังคมได้รับรู้กว้างขวางขึ้นมีพรรคการเมืองหลายพรรคที่นำนโยบายข้อเรียกร้องของกลุ่มราษฎรประชาชนเข้าไปเป็นนโยบายในการหาเสียงการเรียกร้องของพวกเราถึงกระบวนการยุติธรรมเรื่องสิทธิประกันตัวก็เกิดมีความตระหนักมากขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นกระบวนการศาลหรือผู้คนในสังคมในการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุกระดับของประเทศพวกเราราษฎรและเครือข่ายประชาชนก็ยังยืนยันไปสู่เป้าหมาย3ข้อเรียกร้องนั่นก็คือประยุทธ์และองคาพยพเผด็จการต้องออกไปต้องเขียนรัฐธรรมนูญใหม่และปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งการยุบสภาที่เกิดขึ้นไปเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนเป็นการคืนอำนาจให้กับประชาชนก็ตามแต่แล้วก็เป็นการเปิดทางนำไปสู่การเลือกตั้งแต่ความจริงแล้วเนี่ยต่อให้ไม่ยุบสภาเนี่ยยังไงซะก็ต้องเกิดการเลือกตั้งขึ้นอยู่ดีดังนั้นแล้วเนี่ยการยุบสภาที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ฉากหนึ่งในเกมการเมืองของรัฐบาลเผด็จการเท่านั้นไม่ใช่ฉากสุดท้ายของรัฐบาลเผด็จการทหารแต่อย่างใดการเลือกตั้งในครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญมากเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนตัวแสดงไม่ใช่การเลือกตัวละครใหม่แต่คือหนทางและความหวังที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างการเลือกตั้งในครั้งนี้คือการนำอำนาจสูงสุดกลับมาอยู่ที่ปลายปากกาของประชาชนอีกครั้งปลายปากกาของทุกท่านในวันเลือกตั้งจะกลายเป็นอาวุธสำคัญที่สุดที่จะสามารถปิดสวิตช์เผด็จการได้สักทีการเลือกตั้งในครั้งนี้คือปฏิบัติการสำคัญ
ที่จะสามารถนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยได้เพื่อให้รัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยที่ถูกเลือกมาโดยเสียงข้างมากของประชาชนสามารถเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาปากท้องเข้ามาปฏิรูปในโครงสร้างสถาบันหลักของสังคมเพื่อให้สถาบันเหล่านั้นได้เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดถึงแม้ว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยอาจเป็นจุดจบของเผด็จการอาจเป็นวันที่เราได้ตอกตะปูปิดฝาโลงคณะรัฐประหารแต่คือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ในการสร้างรากฐานสังคมแห่งประชาธิปไตยที่แข็งแรงที่ทุกคนจะมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคในสังคม